คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice การศึกษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ทุกคนเมื่อเรียนไปแล้วเมื่อเกิดเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่แต่ละคนจะนำไปพัฒนาตัวเองขอให้เราเนี่ยได้พ้นออกไปจากความคิดความเคยชินที่ว่าเรามีการศึกษาเพื่อที่จะไปผลิตคนไปทำงานราชการบ้างทำธุรกิจเข้าโรงงานนี้เป็นต้นเพราะว่าในผลสุดแล้วในความเป็นจริงของสังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมที่มีความหลากหลายเป็นสังคมเกษตรและโครงสร้างการทำงานของคนไทยนั้นไม่ใช่เป็นคนที่เข้าไปในตลาดจ้างงานเสมอไปซึ่งเรามีความเคยชินว่าเรามีลูกมีหลานเนี่ยก็อยากจะให้มีการศึกษาร่ำเรียนเพื่อเป็นเจ้าคนนายคนแต่เรื่องในสังคมไทยเนี่ยนะฮะโอกาสของคนที่ไม่มีโอกาสไปเป็นเจ้าคนนายคนนี่มากมายเสียงของศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทยให้สร้างสรรค์ทางรายการขอคิดด้วยคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2539ครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆและผมกสิทธิ์อนันทนาธรกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกคนในปัจจุบันส่วนมากอาจจะรู้จักท่านในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนแรกของไทยนะครับท่านดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี2544ถึง2552แต่อาจารย์เสน่ห์จามริกยังเป็นอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างนะครับท่านสร้างคุณูปการต่างๆอย่างมากมายให้กับวงวิชาการและสังคมไทยวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และเพื่อร่วมงานของอาจารย์เสน่ห์ในธรรมศาสตร์และในมูลนิธิโครงการตำราครับสวัสดีครับอาจารย์ชันวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่ออาจารย์เสน่ห์ถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อต้นเดือนเมษายน2565นะครับอาจารย์เขียนคำไว้อาลัยอาจารย์เสน่ห์ว่าท่านเป็นพ่อหูสูตรเป็นเรเนซองส์แมนอยากให้อาจารย์ขยายความเป็นผู้รอบรู้ศิลปวิทยาการในหลายๆด้านของอาจารย์เสน่ห์ครับผมคิดว่าที่คุณกสิทธิ์กล่าวตอนต้นว่าคนทั่วไปมักจะรู้จักอาจารย์เสน่ห์ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับอันนี้เป็นบทบาทในระยะหลังของท่านเมื่อท่านเกษียณอายุราชการจากธรรมศาสตร์ไปทำงานเป็นประธานคนแรกของกรรมการสิทธิ์เนี่ยคนก็เลยมักจะนึกถึงท่านในบทบาทนี้แต่เวลาผมนึกถึงท่านเนี่ยผมมักจะนึกถึงย้อนกลับไปไกลๆนะครับอาจารย์เสน่ห์นั้นมีลูกศิษย์ลูกหาไม่น้อยนะเพราะว่าท่านเนี่ยโอนจากกระทรวงการต่างประเทศมาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2503มันก็เป็นปีที่พอดีกับที่ผมเข้าธรรมศาสตร์ปีแรกแล้วมันก็เป็นปีที่พอดีกับการที่ธรรมศาสตร์มีอธิการบดีชื่อว่าจอมพลถนอมกิตติกจรเพราะฉะนั้นอาจารย์เสน่ห์นะก็เข้ามาในธรรมศาสตร์ในยุคต้นของทศวรรษ2500นะฮะในยุคสมัยที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยในยุคสมัยที่นายทหารกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอำนาจนิยมเผด็จการเนี่ยอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลถนอมกิตติกจรจอมพลประภาสจารุเสถียรอะไรเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาซึ่งผมว่าอาจารย์เสน่ห์ก็คงประสบปัญหามากนะฮะในแง่ที่ว่าจะสอนหนังสืออย่างไรในคณะรัฐศาสตร์ท่านย้ายเข้ามาอยู่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมเองก็ได้เรียนกับท่าน2วิชาแล้วภาพความทรงจำของผมเนี่ยอาจารย์เสน่ห์ยุคแรกๆนั่นนะคือผู้ที่สนใจเรื่องของปรัชญาการเมืองเรื่องของนักคิดสำนักต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักที่เป็นโบราณมากๆอย่างนักคิดนักปรัชญาของกรีกหรือว่านักคิดนักปรัชญาของยุคสมัยเรเนซองส์ในฝรั่งเศสอะไรทำนองนี้เราจะได้ยินเรื่องเหล่านี้จากคำบรรยายของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แปลหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าอันนี้ใช่แล้วนะฮะอาจารย์นั้นเป็นพหูสูตรคือ
รู้หลายๆด้านแต่ความสนใจของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ตรงนั้นนะฮะอาจารย์ขยายไปหลายคนอาจจะตอนนี้อาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะครับว่าอาจารย์นั้นสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิจักรวรรดินิยมมากๆสนใจในเรื่องของปรัชญาการเมืองสนใจในเรื่องของประชาธิปไตยในยุคที่คนยังไม่ค่อยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษผมว่า1980หรืออะไรเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแปลหนังสืออยู่เล่มหนึ่งผมหยิบมาดูแล้วยังบอกอาจารย์ก็ไวนะของบริบทของเวลาของท่านนะฮะท่านแปลหนังสือชื่อว่าจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบันระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพาหนังสือเล่มนี้คนอาจจะมองข้ามไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับจบแล้วจบเลยแต่ว่ามันแสดงความเป็นพหูสูตรของอาจารย์แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมเรียนหนังสือกับอาจารย์เสน่ห์ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วกลับมาทำงานผมเริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2516ปีเดียวกับการปฏิวัติ14ตุลาคม2516นั่นแหละนะครับแล้วก็ผมได้ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์มากๆเอาเข้าจริงแล้วอะไรหลายอย่างในเรื่องวิชาการเนี่ยท่านก็จะให้ผมดูแลแล้วมันเป็นผลทำให้ผมเนี่ยได้กลายไปเป็นรองอธิการบดีคนหนึ่งของอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรพูดง่ายๆนะครับผมไม่ได้รู้จักอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเลยแล้วก็ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเนี่ยผมมีไม่มากเท่าไหร่นับถือท่านในสมัยก่อน14ตุลา2516นั้นน่ะท่านก็ต้องไปลี้ภัยการเมืองอยู่อังกฤษจอมพลประภาสจารุเสถียรไม่ชอบหน้าท่านอะไรทำนองนี้เมื่อมีการรัฐประหารปี2514อาจารย์ป่วยก็เขียนจดหมายของนายเข้มเย็นยิ่งอ่ะอันเนี้ยมันทำให้อาจารย์ป่วยกลายเป็น number one ในสายตาของนักศึกษาดังนั้นเนี่ยในการเลือกอธิการบดีของธรรมศาสตร์ที่จะมาต่อจากสมัยของท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เพราะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516อาจารย์ป่วยก็มาอันดับหนึ่งเลยล่ะเป็นการเลือกอธิการบดีด้วยวิธีการประชาธิปไตยอย่างจริงจังเลยฮะมีการลงคะแนนเสียงของนักศึกษาของข้าราชการและของครูบาอาจารย์นะรวมทั้งขอความเห็นจากศิษย์เก่าด้วยผมว่ามาด้วยเสียงอันท่วมท้นนะครับแล้วอาจารย์เสน่ห์ก็ถูกเลือกไปเป็นรองอธิการบดีของอาจารย์ป่วยอาจารย์เสน่ห์เป็นรองอธิการบดีเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรต่อท้ายเลยเป็นรองอธิการบดีเท่านั้นนะครับแล้วอาจารย์นงยาวชัยเสรีเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมีอาจารย์บรรลือเป็นรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาส่วนผมเนี่ยเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งนะฮะอาจารย์ป่วยทำงานไปได้หนึ่งปีอาจารย์ป่วยมา เรียกผมไปบอกว่าสนใจตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐานไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็งงเหมือนกันนะรอง อธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐานมันไม่เคยมีไม่เคยมีใครมีตำแหน่งนี้มาก่อนครับแล้วก็ไม่มีใครมีอีกแล้วอ่ะไม่มีใครเป็นอีกแล้วผมได้เป็นคนเดียวนะครับคือหน้าที่คือให้ดูแลรับนักศึกษาเข้าแล้วดูแลนักศึกษาให้เรียนวิชาพื้นฐานปีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถูกมอบหมายให้ทำแล้วผมก็ทำได้1ปีพอดีเลยพอเกิด6ตุลาคมอาจารย์ป่วยต้องลี้ภัยการเมืองแทบเอาชีวิตไม่รอดท่านเกือบจะเป็นเหยื่ออาธรรมเหมือนกับนักศึกษาประชาชนจำนวนมากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ท่านหลุดรอดไปได้แล้วก็ไปลี้ภัยการเมืองอยู่ในอังกฤษเนี่ยนะครับผมเองก็หลบๆซ่อนๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็ในที่สุดผมก็ดำเนินการขอลาไปทำงานวิจัยอยู่มหาลัยเกียวโตแม่มหาลัยเกียวโตแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ประสบการณ์ในการทำงานในสมัยนั้นก็ใกล้ชิดกับอาจารย์เสน่ห์มากๆนะครับเราเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยนักสิทธิมนุษยชนตอนนั้นท่านยังไม่ได้ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับยังไม่ได้ทำหนังสือซึ่งบุกเบิกเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนจำนวน8เล่มตั้งแล้วเป็นกองใหญ่เลยเนี่ย8เล่มเนี่ยนะครับอันนั้นมาทำเมื่อสมัยเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาอาจารย์เสน่ห์นะครับ
ทำ8เล่มซึ่งเราเอาขึ้นเป็นอีบุ๊กอยู่ในเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วผมโพสต์ไปเรื่อยๆใครอยากจะดูว่าอาจารย์เสน่ห์เริ่มต้นอย่างไรเนี่ยแต่ยุคก่อนที่จะเกิดอาชญากรรมของรัฐวันที่6ตุลา2519เนี่ยอาจารย์เสน่ห์ทำงานหนักมากๆหลายครั้งที่อาจารย์ป่วยต้องไปต่างประเทศอาจารย์เสน่ห์ก็จะเป็นคนรักษาการเพราะนั้นงานเนี่ยมันจะมาสุมมารุมอยู่ที่อาจารย์เสน่ห์แล้วท่านผมใช้คำว่าท่านเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยนักศึกษาต้องการจะประท้วงเชิญประท้วงแต่การประท้วงเนี่ยตอนนี้ขอสักทีได้ไหมว่าอย่าใช้ลานโพอย่าใช้สนามฟุตบอลขอให้เข้าไปประท้วงอยู่ในหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการต่อรองกันขนาดนี้นะครับอันนี้ผมจำได้ว่าเพราะว่ามันมีคนที่ต้องการเรียนใช่ไหมครับครับคนต้องการเรียนและบางทีมันต้องสอบอ่ะครับมหาวิทยาลัยในเวลานั้นก็เลยไปจัดให้ถ้าอยากประท้วงอยากชุมนุมกันก็เข้าหอประชุมใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ไปกระทบสิทธิ์ของนักศึกษาคนอื่นที่เขาจะสอบเขาจะเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราในฐานะฝ่ายดูแลมหาวิทยาลัยในตอนนั้นอ่ะมันจะต้องทำยังไงอ่ะเราก็ถูกประกบเนี่ยฝ่ายประท้วงกับฝ่ายไม่ประท้วงเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ทุกครั้งไงนะมันไม่มีใครว่าประท้วง 100%หรือว่าไม่ประท้วง 100% ไม่มีในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทรงจำของผมว่าเราก็ฟัดกันมาเยอะแล้วนะครับชื่อให้ฟังก็ได้ใช่ไหมธงชัยวินิจกูลสมศักดิ์เจียมธีรสกุลกิติศักดิ์ปกติใครต่อใครอีกเยอะแยะในรุ่นนั้นนะครับครับซึ่งชื่อเหล่านี้ในเวลานั้นก็คือหัวหน้านักศึกษาแกนนำนักศึกษาที่จัดการประท้วงที่ต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยผู้นำนักศึกษาอย่างคนที่เป็นทนายให้ผมตอนนี้นะฮะกฤษดางนุจจรัตน์อ่ะนั่นแหละมันก็เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์อันนั้นของยุคเมื่อคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีต้นๆรวมอย่างคนดังประเภทวีระธีรพัฒน์อะไรเนี่ยก็อยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับครับก็คือในช่วงที่อาจารย์เสน่ห์มีบทบาทเป็นรองอธิการบดีของอาจารย์ป่วยในช่วงที่ต้องบริหารธรรมศาสตร์ในช่วงวิกฤตการทางการเมืองครับอาจารย์หลังจากนั้นครับอาจารย์เสน่ห์ยังมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคดีศึกษาครับอาจารย์ชันวิทย์ก็มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เสน่ห์ในช่วงนั้นด้วยอาจารย์เสน่ห์มีผลงานวิชาการอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ผมว่าในตอนที่อาจารย์เสน่ห์มาเป็นผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาเนี่ยมันเป็นยุคผมคิดว่าตรงกับสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นยุคสมัยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในระยะนั้นความขัดแย้งซึ่งมันเคยมีมากๆเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะเพราะว่าหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เนี่ยเรามีรัฐบาลซึ่งขวาตกขอบมากเลยคือรัฐบาลของนายกธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งร่วมกับพลเรือเอกสงัดชะลออยู่แล้วก็ให้สิ่งที่เราเรียกว่านิรโทษกรรมนักศึกษาอันนั้นเป็นนิรโทษกรรมเหมาเข่งเลยนะฮะคนที่ก่อเหตุการณ์6ตุลาคมก็ได้รับผลบุญอันนั้นไปด้วยนะคนที่เป็นเหยื่อก็ได้รับติดคุกอยู่ก็ได้รับนิรโทษกรรมนะครับอันนั้นผมว่าเป็นสิ่งซึ่งคุณเกรียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยทำเอาไว้เป็นเกียรติประวัติเป็นสิ่งที่พยายามหาทางประนีประนอมนะครับหาทางออกให้กับสังคมไทยผมว่าคนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วอ่ะพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ก็เหมือนพญาพหลพลพยุหเสนานะฮะเชษฐบุรุษ2475ก็ถูกลืมเพราะว่าสองคนเนี่ยน่าจะกลับไปดูบทบาทของท่านใหม่นะฮะว่าท่านทำยังไงเพื่อจะหาทางออกให้กับสังคมไทยซึ่งมันขัดแย้งกันอยู่อย่างที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าไม่ปฏิรูปก็ปฏิวัติการปฏิวัติมันจะมีการนองเลือดมีการสูญเสียเลือดเนื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเราไม่พยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับหลายๆประเทศซึ่งไม่หาทางออกที่ง่ายกว่าที่ปลอดภัยกว่าอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราไปดึงบทบาทของคนแบบนี้ขึ้นมาดูเราอาจจะเห็นอะไรนะพร้อมๆกับการที่เราพยายามดูว่าบทบาทของอาจารย์เสน่ห์ในตอนหลังๆเนี่ยที่บอกว่าในงานวิชาการเนี่ยท่านมาเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชน
มาเน้นเรื่องของคนตัวเล็กๆอ่ะไปดูงานชุดของอาจารย์เสน่ห์ที่บอก8เล่มที่ผมบอกว่าผมเอาขึ้นไว้เป็นอีบุ๊กแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเรื่องกรรมกรนะครับเรื่องของคนที่มากไม่ใช่คนชั้นกลางแบบพวกเราคนแบบกสิทธิ์คนแบบผมเนี่ยเราเป็นคนชั้นกลางเราก็ได้เปรียบทางสังคมอยู่แล้วอ่ะแต่คนที่ล่างลงไปกลางล่างหรือล่างลงไปจริงๆเลยเป็นชนบทเป็นชาติพันธุ์อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณูปการของอาจารย์เสน่ห์แน่นอนนะฮะมันก็มีคนที่ทั้งชอบและก็ไม่ชอบอยู่ในเวลาเดียวกันนะครับแต่บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยผมว่างานของท่านเป็นงานบุกเบิกงานของท่านเป็นงานที่ควรจะต้องสานต่อเป็นอย่างยิ่งแล้วโดยทางการเนี่ยปัจจุบันผมเป็นประธานมูลนิธิโครงการตำราโครงการตำราของเราเนี่ยตั้งมาโดยอาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเมื่อปี2509เป็นประธานคนที่1คนที่2ก็คืออาจารย์เสน่ห์จามริกท่านเป็นอยู่ตั้ง30ปียาวมากๆนะฮะเป็นอยู่ยาวมากๆแล้วต่อด้วยอาจารย์เพชรีสุมิตรซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์รุ่นพี่ผมหน่อยพออาจารย์เพชรีออกก็มาเป็นผมก็ดูแลอยู่ปัจจุบันซึ่งเราก็อยู่ในยุคสมัยที่ก็ประสบปัญหาเรื่องทุนสนับสนุนสปอนเซอร์คนทำงานอะไรเนี่ยมันมาพร้อมๆกับปัญหาของโรคระบาดโควิดและสงครามในยูเครนพอดีเลยนะครับเราก็ได้ทำงานอันนี้แล้วเราก็ผลิตหนังสือที่เป็นวิชาการผมว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ไม่ใช่เฉพาะวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะผมว่าอาจารย์เสน่ห์แล้วก็พวกเราเนี่ยช่วยกันผลักดันหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านมนุษยศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองสื่อสารมวลชนอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเป็นมรดกที่มาทั้งจากอาจารย์ป่วยมาทั้งจากอาจารย์เสน่ห์ในเวลาเดียวกันครับที่อาจารย์ชันวิทย์กล่าวไปนะครับคุณผู้ฟังหนังสือต่างๆของอาจารย์เสน่ห์จามริกเป็นอีบุ๊กให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ techbookproject.org นะครับเว็บไซต์ของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับถ้าท่านเข้าไปกดดูนะครับก็จะเห็นว่ามีงานวิจัยชุดสิทธิมนุษยชนนะครับที่อาจารย์ชันวิทย์พูดไปนอกจากเรื่องของสิทธิกรรมกรลูกจ้างแล้วเนี่ยยังมีเรื่องสิทธิของสลัมนะครับคนในสลัมเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางรัฐธรรมนูญสิทธิมนุษยชนของสตรีไทย4จังหวัดภาคใต้สิทธิด้านการสื่อสารซึ่งน่าสนใจมากนะครับเอกสารต่างๆเหล่านี้รวมถึงหนังสือจำนวนมากนะครับของมูลนิธิโครงการตำรานะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ฟรีนะครับในเว็บไซต์ที่เผยแพร่อยู่แล้วอาจารย์ชันวิทย์พูดถึงไปนะครับว่าอาจารย์เสน่ห์มีผลงานหลายด้านนะครับตั้งแต่งานแปลปรัชญาการเมืองงานวิจัยชุดสิทธิมนุษยชนงานเขียนของอาจารย์เสน่ห์เองเรื่องพัฒนาการทางรัฐธรรมนูญของไทยผลงานเหล่านี้ของตัวอาจารย์เสน่ห์เองเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีผลยังไงต่อสังคมไทยบ้างครับงานของอาจารย์เสน่ห์เนี่ยเป็นงานสร้างความบันดาลใจนะถ้าในแง่วิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เนี่ยผมว่าสร้างความบันดาลใจการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมากกว่าคือไม่ได้ลงไปถึงระดับมัธยมอะไรทำนองนั้นนะครับยกเว้นในตอนหลังนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เจเนเรชั่น Z เนี่ยนะครับให้ความสนใจแล้วก็น่าประหลาดใจเหมือนกันว่ามาซื้อหนังสือของเราเยอะหนังสือซึ่งเราคิดว่ามันหนักเกินไปมันเป็นหนังสืออ้างอิงมันไม่ใช่เล่มเล็กๆนะฮะสรุปให้อ่านง่ายๆอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นความประสงค์เจตจำนงของทั้งอาจารย์ป่วยและอาจารย์เสน่ห์นะครับว่าเราต้องมีงานวิชาการที่เป็นหลักๆเอาไว้ถึงแม้ว่าคนจะไม่อ่านทันทีเนี่ยผ่านไปก็กลับมาอ่านผ่านไปนะฮะหนังสือที่เราพิมพ์พันเล่มขายมา10ปี20ปีก็ขายไม่หมดแต่ว่าตอนนี้ปรากฏว่ามีคนรุ่นใหม่มาซื้อมาตามหากลายเป็นหนังสือหายากไปก็มีอะไรทำนองนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณกสิทธิ์ยกตัวอย่างหนังสือเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมว่าอันนั้นเป็นงานคลาสสิกของอาจารย์ซึ่งทำนานมากแล้วแล้วก็มันมาไม่ถึงปัจจุบันไม่ได้มาถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่20ซึ่งมันถูกผันแปรมาเยอะเลยนะผมยังคิดว่าเล่มนี้อยากจะเอามาพิมพ์ใหม่นะ
พราะว่ามันให้พื้นฐานไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยปัญหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหนังสือที่อาจารย์ชันวิทย์พูดถึงนะครับคือการเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญของอาจารย์เสน่ห์จามริกนะครับพิมพ์มาแล้ว3ครั้งมีการปรับปรุงอยู่เป็นระยะเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเมื่อท่านจากไปแล้วหนังสือคงไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่แต่อย่างน้อยก็คงมีการเขียนคำนำใหม่หรือมีบทนำใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่าเร็วๆนี้คงจะได้อ่านกันนะครับอาจารย์พูดถึงบทบาทของหนังสือวิชาการที่มูลนิธิโครงการตำราได้พิมพ์เผยแพร่ไปไม่ว่าจะเป็นงานของอาจารย์เสน่ห์ก็ดีหรือว่างานของคนอื่นก็ดีไปแล้วนะครับว่าเด็กรุ่นหลังหรือว่านักอ่านรุ่นใหม่ๆก็กลับมาอ่านงานที่หนักงานที่ยากต่างๆนี่เยอะขึ้นแม้หนังสือวิชาการเหล่านั้นจะผ่านเวลามานานแล้วแต่ก็ยังเป็นหลักเป็นแกนให้ได้ศึกษาค้นคว้ากันอยู่แต่สำหรับคนรุ่นหลังครับอาจารย์ที่ไม่ทันรู้จักอาจารย์เสน่ห์จามริกไม่ทันได้เรียนกับอาจารย์เสน่ห์ไม่ทันได้คุ้นเคยกับอาจารย์เสน่ห์แบบที่อาจารย์ได้มีโอกาสมาครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นมิติชีวิตหรือเป็นแง่มุมที่คนรุ่นหลังควรจะรู้จักอาจารย์เสน่ห์ครับงานของอาจารย์ก็มีหลักๆอยู่นะครับงานที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นงานที่คนที่สนใจด้านรัฐธรรมนูญด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ควรจะพยายามสัมผัสให้ได้ถึงแม้จะสัมผัสไม่ง่ายนะครับแต่ผมว่ามันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะซึ่งผมชอบมากเป็นพิเศษคืองานที่เขียนสั้นๆไม่กี่สิบหน้านะครับลงพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์แล้วถูกเอามาตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกผมก็เอามาตีพิมพ์อยู่ในหนังสือ 14-6 ตุลาตอนหลังเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็นตุลานะครับก็ยังพิมพ์อยู่นะฮะบทความของอาจารย์เสน่ห์ชินเนี่ยอาจจะเป็นบทความเดียวโดยนักวิชาการไทยที่เขียนขึ้นมาจากหลังเหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516แล้วเขียนได้อย่างหนักแน่นแล้วก็เป็นวิชาการมากๆคนรุ่นใหม่หนีไม่พ้นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆในตอนนี้สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะประวัติศาสตร์มักจะเป็นเรื่องของคนชนะเขียนฝ่ายชนะเขียนมันก็จะเขียนเข้าข้างตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่ประวัติศาสตร์นั้นมีหลายด้านอย่างน้อยก็มี2ด้านแต่ในความเป็นจริงอาจจะมี 3-4-5 ด้านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้ประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์เป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยมันจะดีมากเลยสำหรับสังคมไทยดังนั้นเนี่ยงานประวัติศาสตร์การเมืองชิ้นนี้ของอาจารย์เสน่ห์เรื่องปฏิวัติเดือนตุลาคม2516ซึ่งพิมพ์อยู่ในวารสารธรรมศาสตร์พิมพ์อยู่ในหนังสืออีกหลายๆเล่มและรวมทั้งหนังสือที่ผมเอ่ยขึ้นมีอีบุ๊กนะครับเคาะเข้าไปดูได้เลยนะครับเคาะคำว่าจาก14ถึง6ตุลาก็ได้นะครับมันเป็นชื่อหนังสือที่คนที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์จะล้อเลียนผมอยู่ตลอดเวลาว่าอาจารย์ชาญวิทย์ตั้งชื่อหนังสือผิดหรือเปล่ามันน่าจะจาก6ถึง14ตุลาสิผมบอกไม่ใช่มันจาก14ถึง6ตุลาเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์คุณก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเมื่อ2516แล้วมันมาสะดุดเมื่อ2519นะฮะอะไรทำนองเนี้ยดังนั้นงานชิ้นนี้ของอาจารย์เสน่ห์นั้นน่าจะทำให้คนเจเนเรชั่น Z มองเห็นอะไรในอดีตเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับการเมืองไทยกับการปฏิวัติตุลาคม2516นะครับที่อาจารย์เสน่ห์จามริกเขียนไว้เป็นบทความที่อาจารย์ชันวิทย์แนะนำให้คุณผู้ฟังนะครับลองอ่านกันดูนะครับจะได้รู้จักอาจารย์เสน่ห์แล้วก็รู้จักพัฒนาการทางการเมืองของสังคมไทยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอาจารย์เสน่ห์จามริกจากคนที่เคยทำงานกับท่านนะครับให้เห็นมิติความเป็นนักบริหารของท่านมิติความเป็นนักวิชาการของท่านอาจารย์เสน่ห์นะครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกถึงแก่อนิจกรรมไปเมื่อวันที่9เมษายน2565สิริอายุรวมได้94ปีนะครับปิดฉากชีวิตอันยาวนานของท่านลงไปแล้วแต่ว่าผลงานต่างๆที่อาจารย์เสน่ห์ได้สร้างไว้ให้กับสังคมไทยยังคงอยู่นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทัศนะทุกอย่างของท่านแต่ผมเชื่ออย่างที่อาจารย์ชันวิทย์พูดไว้นะครับว่าพวกเราจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยจากการอ่านวิพากษ์และต่อยอดความคิดของอาจารย์เสน่ห์จามริกจากหนังสือต่างๆที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.